สวัสดีครับพวกเราเล้าลงครับสิ่งสุดท้ายก็คือเธอยังรักเธอเพียงคนเดียวทุกลมหายใจก็ขอฝากผลงานนะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดตอนนี้นะฮะสิ่งสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่พวกเราเนี่ยได้ลงมือทำกันเองเพลงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นเพลงซึ้งเพลงนึงบางทีการที่เรารอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรารอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยจนรู้สึกว่าเขาคือสิ่งสุดท้ายของเราเนี่ยวันนั้นนั่นแหละเขาก็จะกลับมาหาคุณเองมิวสิกวิดีโอตัวนี้กาก็เป็นคนเล่นเองนะครับก็เล่นเป็นพระเอกเลยมันเป็นอารมณ์แบบดราม่าแต่คือมันไม่ได้ดราม่าจัดนะครับแต่มันแบบว่ามันทำให้คุณได้ซึ้งได้เข้าใจว่าเพลงนี้มันสื่อความหมายอะไรแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ